ือในหนังสืออนุสรณ์งานศพของผู้วายชนสมัยก่อนเนี่ยจะมีตำราอาหารโบราณที่บันทึกอยู่ในหลายๆเล่มเลยครับซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยเมนูก็ชวนแปลกตาชวนให้จินตนาการว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจแตกต่างกันออกไปครับใช่ค่ะอย่างเช่นเมนูแกงกะหรี่บรรจุมันนะคะยำขโมยหรือไข่ฟูใจน้อยหรือกระทั่งเมนูสามัญประจำบ้านในสมัยนั้นอย่างข้าวคลุกเต้าหู้ยี้ค่ะซึ่งเมนูต่างๆล้วนเป็นองค์ความรู้ของอาหารไทยและก็วิถีไทยจากอดีตค่ะใช่แล้วครับและเมนูที่เราจะทำวันนี้ครับชื่อเมนูว่ายำขโมยครับยำขโมยมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับมีทั้งไก่หมูกุ้งปลาหมึกแห้งไข่ต้มแล้วก็มีผักต่างๆส่วนมะนาวนี่ก็ตามความชอบเลยนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยผมจะชอบเปรี้ยวมากนิดนึงเพราะว่าพอเป็นยำเนี่ยรสชาติต้องจัดจ้านนะแต่แล้วเราใส่ไข่แดงลงไปครับแล้วก็เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำเนื้อสัตว์กับไข่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะใส่ผักลงไปครับผักเราต้องคลุกอย่างเบามือนะคะใส่ผักกาดหอมลงหลังสุดจะได้ไม่ช้ำมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่ายำขโมยเนี่ยชื่อนี้มาจากไหนว่าคำว่ายำขโมยเนี่ยขโมยสูตรมาจากยำใหญ่ครับที่เราเคยได้ยินในกาบเหชมเครื่องคาวหวานแต่ว่าจะมีวัตถุดิบที่น้อยกว่านิดนึงครับใช่ค่ะแล้วยำขโมยนะคะเป็นอาหารไทยที่เรือนหายไปตามกาลเวลาค่ะเป็นยำที่ทำง่ายๆสามารถประยุกต์วัตถุดิบตามใจชอบได้เลยแถมสารอาหารยังครบ5หมู่ได้นะคะโอเคไหมครับผมว่าโอเคนะครับโอเคครับโอเคงั้นผ่านเลยครับไปเมนูที่2เลยครับส่วนคลิปนี้นะคะเมนูมีชื่อว่าไข่ไอ้โม่งค่ะไข่ไอ้โม่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหมูสโรงครับหมูสับกุ้งสับยัดไส้ด้วยไข่แดงเค็มปั้นเป็นก้อนกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนกว่าๆก่อนนำเส้นหมี่ที่ลวกไว้แล้วเนี่ยมาผ่านทางลูกเลยครับเลข2ให้ด้านเวลาที่เราทอดนะคะเราจะใช้น้ำมันไฟกลางค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยหมี่จะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกค่ะซึ่งเมนูต่อไปของเรานะครับชื่อเมนูว่าไข่ฟูใจน้อยครับซึ่งสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นสูตรของคุณน่วมสนิทวงศ์ณอยุธยาครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยมีการตีพิมพ์มามากกว่า100ปีแล้วครับและเมนูนี้นะคะเราจะใช้ไข่เป็ดแทนไข่ไก่ตามสูตรดั้งเดิมค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ไข่เป็ดน่าจะหาง่ายกว่าค่ะหลังจากที่เราตีไข่จนฟูแล้วนะคะก็นำไปผสมกับกุ้งหมูเติมน้ำปลาพริกไทยไข่เป็ดเนื้อจะกระด้างแต่เนื้อหมูและกุ้งจะช่วยลดความกระด้างของเขาให้น้อยลงได้ค่ะเราจะนำไข่ใส่ไปในหม้อนะครับประมาณ15นาทีให้พอสุกซึ่งไข่ฟูใจน้อยเนี่ยจะเหมือนกับไข่ตุ๋นเลยครับคุณตามรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเรียกว่าไข่ฟูใจน้อยตามคิดว่าเพราะเมนูไข่ถูกมองว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายๆไม่มีความสำคัญอะไรคนคิดเมนูนี้ก็เลยใส่หมูใส่กุ้งใส่แฮมใส่เครื่องต่างๆให้เมนูไข่ตุ๋นที่ดูง่ายๆเนี่ยมีความสำคัญขึ้นมาค่ะผมว่าก็เป็นไปได้นะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะที่ชอบกินไข่ตุ๋นไข่ฟูใจน้อยทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะน่าทานมากเลยนะครับผมนี่หิวเลยเนี่ย งั้นทุกคนนะคะลองไปทำให้คนที่รักกินดูนะคะวันนี้แต้มกับเชฟพางขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคคัดค่ะ